อนนี้ลงมาอยู่ข้างล่างละตอนนี้จะเป็นแนว consumer product เยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ลองมาดูดีกว่าว่าเทคโนโลยีอัปเดตตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วเชื่อว่าบูธคนไทยที่เป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงแอป developer ทั้งหลายอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยค่ะจริงเขาไม่ถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมพร้อมไหมเพราะว่าสีพร้อมมากมากค่ะไปดูกันเลยวู้อันนี้ก็เป็นบริษัทที่ชื่อว่า Epicom Graphics นะคะก็เขาบอกว่าเขาเป็นบริษัทท้องถิ่นที่อยู่ที่สิงคโปร์นะคะก็ทำให้บริการกับ Singtel ด้วยนะคะก็เป็นบริษัทที่ให้บริการมา16ปีละแล้วก็ให้บริการที่เป็นโซลูชันทั้งหลายเกี่ยวกับbroadcasting วีแล้วเนี่ยเขาเน้นหนักไปทาง IPTV ใช่ไหมคะก็คือดูทีวีมีเซ็ตท็อปบ็อกซ์ติดตั้งแต่ตอนนี้เริ่มขยับมาที่ over the top ก็คือเป็นบริการใหม่ล่าสุดที่เขาบอกว่ามันเป็นการดูโทรทัศน์หรือว่าดูคอนเทนต์ต่างๆที่แบบมหาศาลเลยคือตอนนี้มันเป็นแพลตฟอร์มอย่างนึงว่าง่ายๆว่าอย่างคนให้บริการที่จะให้บริการคอนเทนต์ต่างๆอย่างพี่จอนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเป็นบริษัทที่แบบให้บริการคอนเทนต์แบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นคนสร้างคอนเทนต์คือไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งลงว่าแบบอยู่ดีๆพี่จอนบอกว่าอยากจะมาสตรีมดูไหนซิว่าไซเบอร์ซิตี้เนี่ยคนดูที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนี่ดูผ่านมือถือได้ดูผ่านเว็บได้เนี่ยมันมีหลายช่องทางให้วุ่นวายเข้าหน่อยเนี่ยคือต้องไปลงโปรแกรมทุกตัวเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มเป็นตัวเดียวเลยแล้วสตรีมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสตรีมอยู่บนทีวีออนไลน์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเราแท็บเล็ต PC ก็ได้รวมไปถึงสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะอันนี้คือตัวที่มีชื่อว่า Digital Rapid Touchscreen นะคะคือเหมือนกับเวลาสมมติซีทำรายการใช่ไหมซีก็เอากล้องตั้งไว้ถ่ายตัวเองอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถสตรีมมิ่งโดยเครื่องนี้เนี่ยเหมือนกับต่อเครื่องนี้ปั๊บเนี่ยเครื่องนี้มันจะทำหน้าที่เหมือนกับตู้เซิร์ฟเวอร์ค่ะคือเก็บข้อมูลที่ซีถ่ายเอาไว้เก็บไว้เนี่ยแล้วคนที่อยากจะเข้ามาดูก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดู product เขาข้างในเลย so that one is really eye catchingThe whiteboard. New one where you can allow teachers to stream video content rather than static, you know. Nowadays, kids are very difficult to catch them. So by video, let's say you can use for distance learning. คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ whiteboard ที่แบบเป็นกระดานเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดสดจากกระดานให้ทุกคนบนโลกในออนไลน์เห็นนะคะคือสามารถ interact ได้ด้วยคือแบบจากคุยสมมติว่าอาจารย์ใช้ whiteboard high tech ตัวนี้ใช่ไหมแล้วคนที่เขาดูผ่านเว็บเนี่ยอยากจะคุยด้วยว่าแบบตอบปัญหาตอบโจทย์อะไรด้วยก็สามารถทำได้เลยก็เป็นความไฮเทคอย่างนึงที่อันนี้เขาคิดค้นกันขึ้นมานะคะผลิตภัณฑ์เราอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยเพราะเราผลิตเองมาเกือบ10ปีแล้วก็เรามั่นใจว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยน่าจะไปเชื่อเฉือนละกันกับต่างชาติได้แน่ๆหนึ่งเลยเวลาเราพัฒนาเนี่ยเรามี2ภาษาออกมาพร้อมๆกันเลยก็คือไทยอังกฤษไม่ใช่แค่รับจ่ายเงินอย่างเดียวต้องสามารถดูแลสินค้าในคลังสินค้าได้